ตางเป็นรถเข็นขายเรียกอะไรล่ะสมุนไพรสมุนไพรทางเหนือค่ะที่เห็นก็มะตูมเป็นรถเข็นเล็กๆค่ะลางจืดเหรอไหนดูสิไหนลางจืดลากสารวิตัวแน่นอนอ๋อนั่นลางจืดอันนี้ซื้ออะไรอันนี้ส้มปล่อยไหนดูสิมาส้มปล่อยส้มปล่อยมาส้มปล่อยที่เป็นน้ำอ่ะเปรี้ยวๆเหรอหรือไงส้มปล่อยส้มออกมาจะมันจะเป็นส้มส้มเปรี้ยวอ๋ออันนี้เป็นต้มกินแล้วต้มกินอันนี้เขาเรียกอะไรนะลางจืดอันนี้ลางจืดค่ะกินเพื่อบำรุงหรือว่าไงไอ้รากสารพิษในตัวแก้เมาแก้แห้งแก้แห้งใครที่ชอบดื่มหนักๆนะล้างสารพิษในตัวขายห่อเท่าไหร่คะเนี่ยห่อละ20เอาห่อละ20บาทอันนี้เนี่ยอันนี้น้ำพริกลาบเราอะไรนะน้ำพริกลาบเหนือค่ะอ๋อน้ำพริกลาบเหนือทำสำเร็จแห้งๆเออยาดองอมยาดองไม่มีไข่ค่ะไข่ไข่อะไรนะไข่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 ที่ว่าออกเรื่องเหลืองเหรอเออคล้ายๆขมิ้นเหรอมันคือทำให้ของต้มก็ได้อ๋อเป็นสมุนไพรอ๋อโอเคโอเคไผ่นี่คือไผ่ไผ่เอาง่ายๆมันยายจะคิดให้น้อยสมุนไพรทางภาคเหนือเนี่ยทำให้มีดาวแล้วมีน้ำเงี้ยวเนาะอ๋องิ้วดอกงิ้วดอกงิ้วดาวดอกงิ้วขาดอกงิ้วป่าดอกงิ้วป่าไปทำขนมจีนน้ำเงี้ยวต้นงิ้วขาอ๋อมันสูงๆนั่นแหละสูงๆแน่ๆอะไรนะ5พระองค์อันนี้พระองค์พระเจ้า5พระองค์พระเจ้า5พระองค์อันนี้เอาไปทำอะไรคะอันนี้เป็นแบบเราเป็นพกติดตัวพกติดตัวมีคน5คนพระองค์มีโยมมีใจอยู่ในน้องอันนี้ลูกผมนี่ลูกมหาเสน่ห์ว่านมหาเสน่ห์อ๋อว่านมหาเสน่ห์นี่นะเจ้าอันนี้พระเจ้า5พระองค์เหมือนพระองค์อ๋อคือเอาพกติดตัวคือไม่ได้เอาไปต้มกินไม่ได้อะไรนึกว่าสมุนไพรที่เอาไปกินต้องขออภัยค่ะบางทีบางอย่างก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะเราเข็นขายอยู่ซอยบัวขาวก็เข็นไปเรื่อยๆรอบพัทยานี่แหละค่ะอันนี้ผงอะไรคะนี่ขมิ้นเหรอขมิ้นเหลืองอย่างนี้เหรออันนี้ธนาคารเนาะอันนี้อ๋อธนาคารนี่ขมิ้นองค์ละ59บาท59บาท59บาท2อันนี้เหรอ118บาทอ๋ออันละ59บาทโอเคค่ะถ้าเห็นตรงไหนก็อุดหนุนได้เลยนะคะ